แล้วประมาณกี่โมงครับสังเกตเห็นรถคันนี้มาจอดที่บ่ายสามกว่าบ่ายสามกว่าบ่ายสามกว่าแล้วมาจอดแล้วเป็นไงครับเขาก็เปิดประตูลงแล้วก็มีผู้หญิงมารับมารับคนเดียวแต่ต่างชาติสองตัวไม่มีไม่มีไม่มีใครมีผู้ชายคนเดียวคนเดียวแล้วรูปร่างไงครับผู้หญิงเหมือนคนท้องมารับแล้วมุ่งหน้าก็ไปออกด้านหลังอ๋อออกด้านหลังไปแล้วเห็นเขาอะไรเอาครีมลงมาจากรถตอนไหนอยู่กระบะหลังผมยืนดูอยู่ผมคิดว่าก่อสร้างก็เลยไม่ได้สงสัยไม่สงสัยอะไรลุงชื่ออะไรฮะเนี่ยชื่อสมคิดนามสกุลอะไรฮะน้อยเกิดมีน้อยเกิดมีเป็นรอพออยู่นี่แหละครับครับหลังจากรับเสร็จเลยเขามุ่งหน้าไปทางไหนครับพอจะมุ่งด้านหลังย้อนกลับไปทางไหนมันมีหมู่บ้านอะไรไหมมันมีหมู่บ้านเจ้าพญากับหมู่บ้านพันเสด็จในพันเสด็จในตรงที่หมู่อะไรหมู่สี่บอวินอ๋อตรงนี้เป็นหมู่สี่บอวินใช่ไหมครับผมแล้วทางเท่าไหร่